สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงนะคะโดยอาจารย์กิ่งฟ้าพยากรณ์นะคะหรืออาจารย์ตอนั่นเองนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงนะคะประจําเดือนต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งเดือนนี้นะคะจะเป็นประจําเดือนมกราคม2561นะคะก่อนอื่นเลยต้องแฮปปี้นิวเยียร์นะคะสวัสดีปีใหม่นะคะต้อนรับปีใหม่แล้วก็ทิ้งสิ่งเก่าๆสิ่งต่างๆอะไรที่ไม่ดีไว้ในปีเก่าๆแล้วกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะประสบแต่ความสุขความสำเร็จนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าการคิดดีทำดีหรือดึงพลังงานด้านบวกทางด้านความคิดและคำพูดต่างๆมันสามารถทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้หรือว่าแก้ดวงของคุณได้นะคะฉะนั้นอย่าลืมนะคะการคิดบวกสำคัญที่สุดด้วยค่ะเรื่องสติและปัญญาสำคัญเช่นกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะตัวกิ่งฟ้าเองนะคะก็จะทำนายนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะคะสุขภาพนะคะสำหรับชาวราศีเมษนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นนะคะตัวอาจารย์เองนะคะขออนุญาตแนะนำนะคะว่าตอนนี้อาจารย์สอนเป็นไพ่พิฆเนศสากลนะคะเป็นสำหรับที่ชื่อว่า Whispers of Lord Ganesha นะคะหากท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อมาเรียนได้นะคะอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะก็สามารถติดต่อมาเรียนได้นะคะซึ่งไพ่อันนี้อาจารย์จำเป็นจะต้องคัดบุคคลที่จะเข้ามาเรียนนะคะและอนาคตตัวอาจารย์เองจะสอนเป็นไพ่Rider-Waite ทั่วไปนะคะเป็นไพ่Tarot Card 78ใบนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยตัวกิ่งฟ้าเองจะไม่ได้คัดบุคคลที่จะเข้ามาเรียนคือเรียนได้หมดทุกคนยกเว้นไพ่พระพิฆเนศนะคะสำหรับนี้คืออาจารย์เองจำเป็นต้องคัดบุคคลที่จะเรียนเนาะหากท่านใดมีบุญสัมพันธ์กันกับตัวอาจารย์เองนะคะก็จะได้เจอกันแล้วก็ได้เรียนกันอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะกิ่งฟ้านะคะก็จะใช้ไพ่พระพิฆเนศนะคะในการเปิดดวงนะคะว่าดวงของท่านจะเป็นยังไงประจําเดือนนี้แต่อย่างเช่นเคยนะคะตัวกิ่งฟ้าเองจะบอกเสมอทุกๆคลิปนะคะว่าหากท่านดูดวงอย่าดูและนำไปงมงายนะคะอย่าลืมว่าการดูดวงเนี่ยต้องนำเป็นแนวทางหรือแนวคิดนะคะหรือว่าเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นไม่ใช่นำการดูดวงไปเป็นสิ่งที่งมงายหรือเป็นสิ่งที่จะต้องเชื่อเลยหรือว่าระแวงจะต้องว่าสิ่งไหนเกิดขึ้นสิ่งไหนจะต้องกลัวไปหมดอย่างนั้นไม่ใช่เนาะฉะนั้นการดูดวงเนี่ยที่ถูกต้องนะคะคือดูดวงเป็นแนวทางนะคะสิ่งไหนที่ต้องระมัดระวังสิ่งไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขแต่เพียงเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าไพ่พิฆเนศนะคะจะเปิดมาได้อะไรแล้วเดี๋ยวอาจารย์เองจะเปิดรอบๆนะคะเป็นตามสไตล์นะคะแล้วก็แบบฉบับของตัวกิ่งฟ้าเองนะคะซึ่งกิ่งฟ้าเนี่ยนำกระดานนี้มาประยุกต์และอะแดปต์ใช้เป็นการพยากรณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวกิ่งฟ้าเองนะคะฉะนั้นก็ต้องขออนุญาตด้วยนะคะว่าทำนายอาจจะไม่ได้เหมือนคนอื่นนะคะฉะนั้นก็หากท่านใดชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะกดติดตามให้กิ่งฟ้าด้วยนะหากท่านใดสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวซึ่งมีค่าครูนะคะก็ติดต่อทำตามไลน์ได้เลยนะหรือว่า follow ข่าวสารต่างๆใน Facebook ของอาจารย์เองหรือว่าใน LINE ทำไลน์ของกิ่งฟ้าเองได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าไพ่จะจับได้เลยนะคะสำหรับชาวราศีเมษประจำเดือนมกราคม2561นะคะไพ่ขึ้นคำว่า determination นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสำหรับไพ่อื่นๆนะคะว่าจะขึ้นอะไรบ้างsuccess communicationLove, courage, wellness, creativity, abundance, enlightenment, benching, location, timing.สวดมนต์เยอะๆหน่อยนะคะชาวราศีเมษนะตัวอาจารย์เองหรือตัวกิ่งฟ้าเองไม่ชอบนะคะในการทำนายดวงที่เป็นเชิงลบเพราะว่าการทำนายดวงเนี่ยเราต้องเป็นการทำนายดวงในเชิงที่ให้กำลังใจด้วยส่วนนึงแต่เราก็ไม่ได้ชิงประเด็นว่าจะทำนายว่ามันดีหมดทุกอย่างแต่สิ่งไหนที่ต้องระมัดระวังเราก็ควรจะนำมาปรับนะคะอย่างเช่นการสวดมนต์เนี่ยการทำบุญเนี่ยการเสริมบุญในแบบฉบับของตัวเราเองจำเป็นมากนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเป็นศาสนาไหนนะคะก็อ
ยึดอยู่บนหลักทำความดีแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะที่ทั้งเพื่อนมนุษย์กันเองหรือว่าสัตว์โลกนะสัตว์เพื่อนร่วมโลกประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะหมั่นทำความดีด้วยนะซึ่งปกติแล้วไพ่จะเล็กกว่านี้นะก็เลยอันนี้สำหรับมันจะใบใหญ่นิดนึงนะคะโอเคก่อนอื่นนะคะดวงรวมๆนะคะโดยรวมเลยจริงๆไพ่ขึ้นมาเป็นคะแนนขึ้นมาเป็น determination หมายเลข21นะช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าอาการเครียดอาการกังวลวิตกจริตค่อนข้างจะเยอะหรือว่าคุณมีโปรเจกต์ที่ต้องละเอียดในการทำนะคะหรือว่าต้องโฟกัสกับมันเยอะเพราะว่าไพ่มันขึ้นในตำแหน่งคำว่า success ของคุณเนี่ยคุณต้องฝ่าฟันต้องเหนื่อยคุณจะต้องทำอะไรด้วยตัวของคุณเองซะส่วนใหญ่หรือว่าช่วงนี้เนี่ยคิดจะมีลูกน้องที่มาสนับสนุนคุณเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าตัวคุณเองจะต้องไปทำเหมือนงานซ้ำซ้อนในเชิงที่สั่งลูกน้องและลูกน้องทำไม่ได้ดั่งใจฉันต้องกลับมาทำอีกทำมาแก้ใหม่อีกนะคะแก้แล้วแก้อีกสุดท้ายฉันทำเองดีกว่าในช่วงนี้ได้บอกว่ามันเหนื่อยในคำว่า success คือความสำเร็จนะคะแล้วไพ่มันขึ้นตรงกับพิคเนตส่วนมากแล้วคือไพ่กับพิคเนตขึ้นอะไรรอบๆข้างจะขึ้นโคกันหมดเลยโดยธรรมชาติต้องพูดคำนี้นะคะเพราะว่าไม่มีเหตุบังเอิญหรอกค่ะในการหยิบได้ไพ่แบบนี้แต่อย่างที่บอกนะเพราะว่าทุกคนเกิดวันเวลาและตกฟากต่างกันเกิดประเทศจังหวัดต่างกันหรือว่าสีผิวรูปร่างหน้าตาทุกอย่างต่างกันฉะนั้นการดูดวงเนี่ยมันจะตรง 100% 108,009 คนเป็นไปไม่ได้นะคะฉะนั้นดูเป็นโดยกว้างละกันเป็นแนวทางนะคะเพราะว่าในช่วงนี้บอกเลยว่าการสื่อสารการติดต่อ communication ตำแหน่งของคุณเนี่ยขึ้นการทะเลาะกันไพ่ขึ้น7ไม้เท้าคือการทะเลาะเบาะแว้งหรือการแข่งขันหรือมีคนพยายามที่จะมาวัดเท้ารอยเท้ากับคุณนั่นเองนะคะหรือว่าพยายามแข่งขันหรือแข่งแย่งชิงดีเลื่อยขาเก้าอี้หรือว่าพยายามที่จะนินทาปองร้ายต่างๆถามว่าเขาทำอะไรคุณสำเร็จไหมหากคุณเอาใจไปใส่กับตรงนั้นมากเกินไปจะทำให้เขาทำคุณสำเร็จแต่หากคุณยึดมั่นกับสิ่งที่คุณทำว่าคุณทำด้วยจิตบริสุทธิ์คุณทำดีคุณทำละเอียดแล้วคุณไม่ได้คิดร้ายกับใครทำคุณไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะในตำแหน่งคำว่า love เนี่ยไพ่ขึ้นเป็น6ไม้เท้าเนี่ยส่วนมากขึ้นไพ่คำว่า6ไม้เท้าเนี่ยคือช่วงนี้มันต้องเหนื่อยแต่ประมาณเกือบสิ้นเดือนมกราคมเนี่ยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะไพ่ขึ้น6ไม้เท้าส่วนมากแล้วความสำเร็จหรือว่าสิ่งต่างๆนะคะมันจะค่อยๆดีขึ้นทีละนิดทีละน้อยนะคะฉะนั้นในช่วงต้นปีเนี่ยอาจจะเป็นว่าหยุดวันหยุดยาวก็ได้นะคะหรือว่าคุณเป็นธุรกิจส่วนตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้หยุดเลยมันแปลว่าเหนื่อยมันต้องฝ่าฟันมันต้องเหมือนคนมาใช้บริการเยอะก็ได้สำหรับคนที่เป็นธุรกิจส่วนตัวอย่างเช่นร้านอาหารอะไรเงี้ยคือคนอาจจะไปกินที่ร้านของคุณเยอะก็ได้อันนี้สมมติเฉยๆนะหรือเป็นได้เหมือนกันว่าหยุดไปยาวเลยเป็นบริษัททั่วๆไปคุณมีวันหยุดนะคะหรือว่าคุณไปหยุดพักผ่อนกับคนรักหรือครอบครัวนะคะหรือว่าไปพักผ่อนคนเดียวหรือว่าได้หยุดอยู่บ้านเป็นได้เหมือนกันว่ากลับมาทำงานแล้วงานกองเป็นภูเขาเลยทีเดียวต้องสะสางงานค่อนข้างเยอะทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดหรืออึดอัดใจในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนและต้องเรามาระวังอย่างยิ่งคือปากเสียงกับคนนะคะฉะนั้นต้องคิดก่อนพูดนะคะถ้าหากใครพูดไม่ดีกับเรามาหากมันเป็นสิ่งที่เขาปากเขาไม่ดีอยู่แล้วนะคะหรือว่าพูดแล้วไม่ใช่ความจริงหากเราเลี่ยงที่จะใส่ใจกับมันได้ควรเลี่ยงนะคะเพราะว่าคุณจะเครียดแน่นอนหากคุณเอาทุกอย่างมาใส่ใจเพราะว่าในเดือนนี้ของคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกอึดอัดกับที่อยู่อาศัยอึดอัดกับสถานที่ทำงานหรืออึดอัดกับคนรอบข้างค่อนข้างเยอะด้วยความที่คุณเอาทุกๆอย่างมาใส่ใจหรือว่าคิดเยอะคิดมากนะในตำแหน่งโลเคชันของคุณขึ้นเป็น Queen of Cups นะคะเป็นราชินีถือถ้วยนะคะทุกอย่างคุณคิดวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะน้อยใจหรืออึดอัดใจหรือว่ามีความเป็นผู้หญิงค่อนข้างสูงคุณอาจจะเป็นผู้ชายแต่ความคิดในบางอย่างเนี่ยคุณรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจหรือรู้สึกว่ามันโดนเอาเปรียบนะคะหากคุณมองโลกในแง่ดีไม่ได้คิดอะไรมากถือว่าเป็นประสบการณ์ถือว่าเป็นการเรียนรู้ก็มองเป็นแง่นี้ไปนะคะเราไม่ได้มองว่าโลกสวยแต่เรามองโลกบนความเป็นจริงและต้องปรับให้ได้เข้ากับโลกมนุษย์ที่มันโหดร้ายนะคะพอโลกมนุษย์เราเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่อะไรที่เป็นสิ่งสวยงามมันเป็นเหมือนการมาชดใช้กรรมบุญและกรรมต้องสร้างนะคะบุญต้องสร้างกรรมต้องลดลงนั่นเองนะคะหรือว่ามาชดใช้กรรมนั่นเองก็ต่อเลยที่เรื่องการเงินโดยกว้างๆก่อนนะคะเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะเจาะลึกการงานการเงินความรักสุขภาพให้อีกทีนะคะไม่ต้องห่วงนะคะดูอย่างละเอียดแน่นอนทุกๆเดือนอยู่แล้วสำหรับเรื่องการเงินคุณเนี่ยในช่วงนี้คือมันมาเยอะนะเพราะว่าเรื่องถือว่าคุณอาจจะต้องโหมงานเยอะหรือว่าฝ่าฟันงานเยอะหรือว่าไม่มีเวลาใช้ตังค์ได้ด้วยเหมือนกันถึงแม้งานคุณจะหนักหรือเหนื่อยเนี่ยแต่กลับกลายเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นว่างานเงินเข้ามาเยอะนะคะแล้วเป็นได้เหมือนกันว่าในช่วงนี้ของคุณเนี่ยมันจะ
เครียดในการหาตังก็ได้หรือว่าเครียดในการสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆหรือเครียดในการขยายสาขาก็ได้ถ้าคิดเป็นแง่นี้ถ้าคุณทำอาชีพนะคะที่เกี่ยวกับเรื่อง อย่างเช่นนักบัญชีนะคะงานที่ต้องใช้ความเครียดอย่างเช่นความละเอียดนะคะหมอแพทย์พยาบาลผ่าตัดนะคะต้องดูแลคนไข้อย่างดีนะคะมิฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือมันต้องใช้ความละเอียดหรือนักบัญชีต้องคิดคำนวณตัวเลขถ้าผิดแม้แต่ตัวเดียวเราต้องรับผิดชอบเงินก็ได้หรือว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนอสังหาริมทรัพย์นะคะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางต่างประเทศได้ด้วยในช่วงนี้ของคุณขึ้นมาโอเคมากหรืออาชีพที่ชีพจรรองเท้านะคะถือว่าใช้ได้หรือแม้กระทั่งอาชีพที่ทำเกี่ยวกับเรื่องพวกผู้หญิงความสวยงามกิเลสตัณหาต่างๆได้เหมือนกันคำว่ากิเลสตัณหาเนี่ยมันหมายถึงว่าอาจจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมทั้งผู้หญิงและผู้ชายได้หมดอะไรที่มันเป็นคำว่าสนองกิเลสตัณหาของมนุษย์นะคะความอยากได้อยากมีนะคะทำเกี่ยวกับเรื่องพวกการสื่อสารพวกโทรศัพท์มือถือเคสมือถือนะคะได้หมดเลยนะคะอยู่ในหมดนี้เหมือนกันนะคะแต่เงินคุณจะเก็บไม่ค่อยอยู่มีเหตุต้องใช้ออกไปหรือโดนเบียดเบียนเรื่องการเงินในช่วงนี้ถ้าคิดจะให้ใครหยิบยืมตังค์ต้องคิดดีๆนะคะเพราะว่าเขาจะไม่คืนคุณหรือว่าคิดจะทวงหนี้ใครตอนนี้บอกเลยว่ายากนะคะหรือคุณจะไปหยิบยืมตังค์ใครตอนนี้นะคะเขาก็อาจจะปฏิเสธคุณนะคะฉะนั้นก็อยู่นิ่งๆดีกว่านะคะแล้วก็พยายามที่จะทำอาชีพที่สุจริตแล้วก็อย่าพยายามสร้างหนี้สร้างสินให้กับตัวเองหรือว่าพยายามที่จะเล่นพวกคำว่าอบายมุขต่างๆหรือว่าพวกหวยพวกอะไรพวกนี้ไม่ควรเลยอย่างยิ่งนะคะถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าไม่เคยดูเรื่องโชคลาภให้ใครจริงๆเคยแต่ก็จะบอกทุกคนว่ามันอย่าอยู่บนความที่งมงายหรือต้องถูกหวยจะต้องอะไรจนกระทั่งคุณเงินหมดตัวแล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่าไฟไหม้เนี่ยยังเหลือที่ดินแต่หากคุณเล่นการพนันหรือเล่นพวกหวยทั้งบ้านทั้งที่ดินทั้งทุกอย่างไม่เหลือเลยนะคะก็เตือนสติเอาไว้ทุกท่านที่พยายามเล่นหวยเล่นลอตเตอรี่อะไรที่เกินกำลังตัวเองเกินไปไอ้เล่นน่ะเล่นได้ค่ะแต่บางทีบางครั้งถ้าคุณอุดหนุนอย่างเช่นคนพิการอย่างเงี้ยแล้วโดยบังเอิญโดยที่เราไม่ได้แบบเดินไปหาคนพิการและจะเอาเลขสมมุตินะคะเลข25อันนี้สมมุติเฉยๆนะคะไม่ได้ใบหวยแต่อย่างใดนะคะก็เลข25เนี่ยไปส่งแจ้งไปหาคนที่อาจจะพิการทางสายตาก็ได้เนี่ยเพื่อซื้อเลยไม่ได้เหมือนถ้าเขาเข้ามาโดยบังเอิญหรือเรารู้สึกสงสารมีเหตุอยากซื้อก็มีโอกาสจะถูกแต่กิ่งฟ้าไม่สนับสนุนเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้เลี่ยงได้เลี่ยงเพราะว่าในเดือนนี้ของคุณหรือว่าดวงของคุณเนี่ยมันควรจะเป็นจากสองมือและแรงกายและหยาดเหงื่อของคุณที่คุณต้องปาดนิดนึงในช่วงนี้อาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะอาจจะเป็นความเหนื่อยหน่อยนะคะคุณจะต้องเช็ดงานคนอื่นหรือว่าจะต้องสากสางงานของคนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงเรื่องการงานของคุณอย่างที่บอกคืองานเนี่ยของคุณเนี่ยเห็นไหมงานเข้ามาค่อนข้างเยอะมันอาจจะเป็นว่างานเยอะโปรเจกต์เยอะทั้งงานประจำงานเสริมก็ได้ฟรีแลนซ์ก็ได้งานที่ทำหามุ่งหามค่ำก็ได้หรือว่าเวลาพักผ่อนค่อนข้างน้อยไพ่ขึ้นดีมากนะคะแต่แค่ว่าอารมณ์คุณจะเหวี่ยงเยอะมากในช่วงนี้เนื่องจากว่าอาจจะมีการทะเลาะกับตัวเองก็ได้หรือว่าถกเถียงกับตัวเองนะคะหรือว่างานมันเหมือนโดนตีกลับหรือว่าต้องทำงานใหม่ก็ได้นะคะในเชิงที่อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นอาจจะเป็นลูกน้องคุณทำงานไม่ได้ดั่งใจคุณต้องมานั่งเช็ดมันอีกรอบนึงจะต้องมานั่งทำมันใหม่อีกรอบนึงเหมือนทำงานซ้ำแล้วซ้ำซ้อนนะคะประมาณนี้นะเลยบอกเกิดปากเสียงเหลือการทะเลาะกันหรือว่าเกิดอารมณ์เหวี่ยงซึ่งกันและกันหรือว่าคุณทะเลาะกับตัวเองก็ได้หมายถึงว่าคุณรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยทำไมงานทุกอย่างมันถาโถมมาที่ฉันหมดเลยไพ่ก็เลยขึ้นว่าเป็นเด็กถ้วยเป็น Page of Cups นะคะแล้วก็ไพ่ขึ้น Ace of Pentacles เนี่ยกิ่งฟ้าเลยแปลเลยนะคะว่าถ้าช่วงนี้คุณยิ่งเดินทางยิ่งได้โชคหรือว่าคุณทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องพวกอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องพวกซื้อมาขายไปธนาคารต่างๆเนี่ยไพ่ขึ้นดีหรือว่าทำงานนอกสถานที่ยิ่งดีแล้วใหญ่เลยนะคะงานจะวิ่งเข้าชนคุณค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะคะพอไพ่ขึ้นแบบนี้ขึ้นมาส่วนมากแล้วเหมือนไม่ค่อยมีเวลาที่จะใช้เงินก็ได้หรือว่าทำงานค่อนข้างหนักพอสมควรโดยเฉพาะอาชีพนะคะที่เป็นพวกเจ้าของธุรกิจในช่วงนี้เนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการเงินของคุณนะคะเจาะลึกกันดีกว่านะคะอย่างที่บอกเลยคือเงินเข้ามาดีมากตำแหน่งของคุณ Courage เนี่ยผสมกับ Page of Pentacles เนี่ยไพ่ขึ้นเป็นทั้งเด็กถือเหรียญกับ10เหรียญขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะคืออย่างน้อยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอาจจะเป็นด้วยว่าคุณยังมีคนซัพพอร์ตคุณนะคะหรือว่ายังมีคนที่ช่วยเหลือคุณอยู่บ้างนะคะในยามที่คุณอาจจะเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองแต่จะบอกให้ว่าในเดือนนี้คุณหาได้เยอะคุณต้องแยกธนาคารดีๆถ้าในกรณีคุณใช้เงินสิ้นเปลืองเพราะไพ่มันขึ้นสิ้นเปลืองหมดเลยเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นอัศวินถือถ้วยและก็ขึ้นเป็นอัศวินถือไม้เท้าเงินก็มาปุ๊บ
สักพักหนึ่งยังไม่ถึงกลางเดือนออกไปเสร็จแล้วนะคะก็ตอนต้นเดือนกิน lobster นะคะตอนสิ้นเดือนก็กินมาม่าประมาณนี้นะคะแล้วไพ่ก็เลยขึ้นเตือนไพ่ the hierophant ขึ้นเตือนเป็นไพ่พระขึ้นมานะคะไพ่พระแบบนี้ขึ้นมาแปลว่าใช้สตินิดนึงนะคะในการที่จะใช้ตังค์นะคะหรือว่าแยกธนาคารดีๆหน่อยละกันโอเคฉะนั้นควรจะถนอมนะคะทั้งกระเป๋าสตางค์คุณนะคะอย่าให้มันแห้งนะคะให้มันชุ่มชื้นตลอดเวลานะคะจะได้มีเงินเข้ามาตลอดเวลานะคะอีกเคล็ดลับนึงจริงๆตัวกิ่งฟ้าเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบให้ปากตัวเองแห้งเลยค่ะถ้าเรายิ่งทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องคำพูดคำเจรจานะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่จะต้องใช้คำพูดในเชิงที่พบปะลูกค้าพูดแล้วก็ให้ลูกค้าเขาชื่นชมหรือชื่นชอบหรือว่าเชื่อถือเราเนี่ยก็พยายามทาลิปมันให้ปากมันๆตลอดเวลาไม่ใช่ว่ากินขาหมูแล้วปากมันนะคะหรือกินไก่ทอดแล้วปากมันไม่ใช่นะคะเป็นลิปมันทาปากนิดนึงนะคะอย่าให้ปากเราแห้งนะคะแล้วก็ทาให้มันมีสีสันมากในเฉพาะคุณผู้หญิงนะถ้าคุณผู้ชายทาลิปมันก็พอนะคะพอเป็นชมพูเลื่อยๆพอนะคะไม่ต้องแดงมากนะคะแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะเติมสีสันให้กับปากเป็นสีชมพูอ่อนก็ดีนะเดี๋ยวเราค่อยดูเรื่องสีเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งเนาะสามารถอะแดปต์ใช้กับพวกเครื่องสำอางได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยดีกว่าสำหรับเรื่องความรักสำหรับคนโสดนะคะว่าเป็นยังไงช่วงนี้เนี่ยจริงคนโสดไพ่ขึ้นว่าต้องอยู่โสดว่าไพ่ขึ้นแต่ต้นเลยว่าเรื่องความรักของคุณเนี่ยมันควรจะวางถอยออกมาคุณควรจะลุยงานกับเงินเพราะว่าในเดือนนี้จริงๆคุณเรื่องงานกับเงินของคุณขึ้นมากเลยไพ่ขึ้นว่าในเรื่องสำหรับคนโสดเนี่ยคุณอาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีอดีตกลับคืนมาแต่จะบอกเลยว่าอดีตของคุณเนี่ยกลับมาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือถ้าสมมติว่าคนที่คุณเคยเลิกลากันไปเนี่ยมีโอกาสกลับคืนมาไหมมีโอกาสค่ะแต่ไพ่ขึ้นว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นอีหลอบเดิมก็คือจบไม่สวยเหมือนเดิมนะคะหรือว่าจบด้วยการที่คุณก็ต้องร้องไห้หรือเป็นทุกข์นะคะฉะนั้นเลยบอกว่าช่วงนี้ไพ่ขึ้นว่านอนพักเถอะไพ่ขึ้นสีดาบนะคะส่วนมากสีดาบขึ้นเนี่ยแปลว่าหยุดพักเถอะความรักนะคะอย่าเพิ่งมีมันเลยนะคะก็ let it go นะคะปล่อยมันไปบ้างนะคะแล้วไพ่ขึ้นไปสุดท้ายขึ้นว่าคุณยังไม่ลืมอดีตนะคะยังเหมือนกอดอดีตอยู่นะคะแต่ไพ่ก็ขึ้นเตือนว่าคุณจะปล่อยทิ้งหรือละทิ้งอดีตบ้างนะคะทำให้คุณน่าจะมีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่นะคะในช่วงนี้คนที่โสดต่อไปเถอะนะคะดีที่สุดสำหรับคนที่มีคู่นะคะไพ่ขึ้นว่าโอ้ไพ่ขึ้นว่ามีโอ้โหไพ่ขึ้นดีมากเลยสำหรับคนที่มีคู่ชาวราศีเมษนะคะไพ่ขึ้นว่ามีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจากแฟนไปเป็นการแต่งงานก็ได้หรือว่ามีการมั่นหมายเป็นคู่มั่นก็ได้นะคะในช่วงนี้เรื่องการทะเลาะเบาะแว้งน้อยลงเยอะมากแทบจะไม่มีหรือว่ารักกันยิ่งมากขึ้นนะคะหรือว่าเป็นไปได้เหมือนกันว่าไพ่ขึ้นว่าอาจจะมีข่าวดีมีบุตรนะคะหรือว่ามีทายาทนั่นเองนะคะฉะนั้นได้บอกว่าแสดงความยินดีล่วงหน้านะไพ่ขึ้นดีมากนะคะในช่วงนี้ถ้าคิดจะถ้าหรือท้องในช่วงนี้นะถือว่าบุตรจะเกิดมาในทำให้คุณโชคดีหรือว่าเกิดเป็นกองเงินกองทองหรือว่าบางคนมีลูกและเสริมดวงก็มีเยอะมากเลยนะคะมันทำให้พ่อแม่เนี่ยดวงขึ้นก็มีเยอะนะไพ่ขึ้นดีมากเลยค่ะสำหรับคนที่มีคู่นะคะหรือมีแฟนสำหรับคนที่แต่งงานแล้วไพ่ก็ขึ้นโอเคค่ะไพ่ขึ้นดีแต่ไพ่ขึ้นว่าความหวานมันลดน้อยถอยลงนะคะฉะนั้นไปเพิ่มความหวานโดยการไปฮันนีมูนกันบ้างหรือว่ามีโทรหากันบ้างนะเพราะว่าช่วงนี้คุณอาจจะลุยงานหรือว่าต่างคนต่างอยู่นะคะหรือนอนกันคนละมุมห้องหรือว่าทำกิจกรรมในเชิงที่อีกคนนึงอ่านหนังสืออีกคนนึงเล่นเกมอันนี้เปรียบเทียบไปฟังเฉยก็คือทำให้มันไม่เหมือนก่อนมันไม่ค่อยหวานเหมือนก่อนนะแต่ไพ่ขึ้นว่าถ้าสมมติว่าไปฮันนีมูนกันนะคะประหนึ่งว่าเป็นข้าวหมายปานมันบอกเลยว่าความรักคุณจะกระชุ่มกระชวยเหมือนเดิมอย่างแน่นอนค่ะเรามาดูนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพกันเลยดีกว่าจริงๆจากสุขภาพคุณในช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะน้ำหนักขึ้นนะคะหรือมีโอกาสที่จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องพวกความคิดสมองนะคะหรือว่ากระดูกสันหลังต่างๆเป็นพวกออฟฟิศซินโดรมหรือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเดินเท้าต่างๆคือมันเป็นพวกกระดูกข้อเท้าได้ด้วยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องกระดูกซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นหลังค่อมหมดเลยทั้งสองใบนะคะในตำแหน่งของคุณเนี่ยคือคุณอาจจะนั่งทำงานนานเพราะไพ่ขึ้นตำแหน่งโลเคชันของคุณเนี่ยต่อเนื่องมาเป็นเรื่องสุขภาพของคุณเนี่ยมันแปลว่าคุณนั่งทำงานนานไม่ค่อยได้เดินนะคะแล้วก็นั่งทำงานอยู่บนหน้าคอมก็ต่อหน้าคอมแบบเหมือนทำงานหน้าคอมอะค่ะขออภัยนะคะหรือว่าทำงานที่จะต้องแบบนั่งอะไรนานๆไม่ค่อยได้ขยับตัวนะคะฉะนั้นออกกำลังกายบ้างนะคะเพื่อเป็นการทำให้ตัวร่างกายของคุณนะคะมันไม่ปวดนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าในเดือนนี้อุบัติเหตุมันไม่มีหรอกค่ะแต่มันปวดนะคะแล้วก็มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องข้อเท้าได้ด้วยมันแปลว่าน้ำหนักคุณนะคะต่างๆนะคะถ้าลดได้ลดนะคะกิ่งฟ้าก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่ากิ่งฟ้าก็พยายามลดน้ำหนักอยู่นะคะรู้สึกมีความสุขกับการกินนะคะในช่วงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะในเชิงเจาะลึกนะคะเรื่องสีกันเลยดีกว่านะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตทำนายเรื่อง
เรื่องการเสริมดวงก่อนนะคะขออภัยนะคะเรื่องการเสริมดวงของคุณในช่วงนี้เนี่ยจากที่เห็นเนี่ยแนะนำว่าไปทำบุญนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องพวกหนังสือมือสองเสื้อผ้ามือสองอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องผ้าเกี่ยวกับเรื่องกระดาษอะค่ะหรือว่าจะพิมพ์หนังสือธรรมะแจกก็ได้แต่กิ่งฟ้ามองว่าคนทำเยอะแล้วเราไปทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกการให้ความรู้คนอื่นนะคะอย่างเช่นไปเป็นครูอาสาบ้างก็ดีนะคะหรือว่าไปทำบุญที่เกี่ยวกับเรื่องพวกเสื้อผ้าต่างๆอะค่ะบริจาคเสื้อผ้านะคะเครื่องนุ่มห่มต่างๆนะคะเป็นกระเป๋านะคะให้กับนักเรียนนะคะมกราคมนี่ก็จะเป็นวันเด็กเนาะก็สามารถที่จะไปร่วมกับองค์กรต่างๆนะคะหรือว่าพวกกระจกเงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะเป็นการบริจาคของให้กับเด็กยากไร้เด็กกำพร้านะคะเป็นการเสริมดวงคุณอย่างดีเลยนะคะในประจำเดือนมกราคม2561นะคะเรื่องพระคาถาเนี่ยกิ่งฟ้ามองว่าในช่วงนี้คุณเนี่ยอุปสรรคมันเยอะอยากให้สวดพระคาถาชื่อว่าพาหุงมหากานะคะเป็นการเสริมดวงของคุณพาหุงมหากาสวดได้เลยกี่จบก็ได้ไม่จำเป็นต้องแค่จบเดียวพาหุงมหากาเนี่ยสามารถสวดได้ตลอดนะคะอย่าลืมว่าการสวดมนต์จะต้องอาราธนาศีล5ก่อนนะคะแล้วก็อรหังสัมมาต่างๆนะคะอิติปิโสนะคะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะคะแล้วก็ต่อด้วยพาหุงและชัยปริตนะคะคือเสริมดวงของคุณจะเป็น2พระคาถาคือพาหุงกับชัยปริตนะคะซึ่งมันจะต่อเนื่องเลยหากคุณมีแผ่นพับที่แจกตามวัดนะคะที่เขาแจกตามวัดจะเป็นแผ่นพับบทสวดมนต์นะคะก็มันจะเรียงเลยว่าเป็นเขียนว่าคาถาบทพระคาถาชัยมงคลนะให้สวดเป็นพาหุงเสร็จแล้วก็ชัยเป็นชัยปริตนะคะเป็นการเสริมดวงคุณในเดือนนี้ดีมากเลยนะเพราะว่าความคิดของคุณมันจะค่อนข้างอึดอัดมันเครียดมันเหนื่อยนะคะจะเสริมดวงในการสวดพวกอิติปิโสเท่ากับอายุก็ได้หรือ108จบก็ได้นะคะเป็นการเพิ่มสมาธิให้กับตัวคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสีกันเลยดีกว่าในการเสริมดวงประจำเดือนมกราคมนะคะไม่ใช่ว่าพื้นฐานดวงคุณใช้อย่างนี้ตลอดชีวิตไม่ได้นะคะฉะนั้นอาจจะเลือกเป็นการแต่งหน้าสำหรับคุณผู้หญิงนะคะหรือว่าเป็นชุดชั้นในสำหรับคุณผู้หญิงและผู้ชายนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะหรือว่าจะเป็นพวกอิสระต่างๆนะคะที่มันอยู่ติดกับเนื้อหนังของเรานะคะในการเสริมดวงแต่ละอาชีพหรือว่าแต่ละจุดประสงค์นั่นเองนะคะอินดิโก้อย่าใช้เด็ดขาดนะคะหรือสีพวกกรมท่าสีน้ำเงินเข้มไม่แนะนำนะคะสีแทนไม่ดีเท่าไหร่สีม่วงก็ห้ามใช้สีม่วงพวกลาเวนเดอร์ไม่แนะนำนะคะหรือสีชมพูก็ห้ามสีชมพูอ่อนไม่ควรใช้สีดำก็ไม่ควรนะคะแต่สีที่ดีเนี่ยเป็นสีน้ำตาลนะคะมันจะเกี่ยวกับเรื่องพวกใครที่ทำอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องต้องใช้ความว่องไวฉับพลันนะคะอย่างเช่นหน่วยฉุกเฉินต่างๆนะคะอันนี้นักดับเพลิงอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังหรือว่างานเซลล์งานขายที่ต้องปิดจ็อบปิดยอดไวๆนะคะหรือว่าทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องคำพูดคำเจรจาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องกิเลสตัณหาอย่างเช่นเสื้อผ้าหน้าผมนะคะเล็บนะคะเครื่องประดับตกแต่งต่างๆทั้งผู้หญิงและผู้ชายได้หมดเลยเป็นสีน้ำตาลนะคะงานที่ต้องเดินทางตลอดเวลาไพ่ขึ้นเอ็กซ์ตร้าโจ๊กเกอร์นะคะในสีเทานะคะงานที่ไม่อยู่ติดกับที่งานที่ชีพจรรองเท้างานที่ต้องไปต่างประเทศตามภาษาหรือว่างานเป็นพวกเอนเตอร์เทนเนอร์ต่างๆเป็นพวกศิลปินต่างๆศิลปินวาดภาพก็ได้ศิลปินในเชิงที่เป็นดารานักร้องนักแสดงได้หมดเลยนะคะหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์ต่างๆใช้สีเทาดีมากเลยนะคะสำหรับสีขาวเนี่ยเหมาะอย่างยิ่งนะคะสำหรับอาชีพที่ทำเกี่ยวกับเรื่องพวกอาหารเครื่องดื่มสปานะคะหรือว่าเป็นของหอมสิ่งหอมอย่างเช่นน้ำหอมนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกเทียนหอมก็ได้นะคะหรือเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกของชำร่วยต่างๆที่มีกลิ่นหอมนะคะกระดาษที่มีกลิ่นหอมต่างๆเนี่ยหรือว่าเป็นอาชีพพวกนักจิตวิทยาหมอดูนะคะจะใช้สีขาวแล้วดีมากนะคะสำหรับเดือนนี้สีแดงเนี่ยจะเหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องพวกข้าราชการต่างๆงานที่ต้องนั่งโต๊ะงานที่มีเกียรติทุกชนิดนะคะอาจจะเป็นทหารตำรวจข้าราชการทั้งเป็นซีต่างๆนะคะหรือว่าเป็นผู้อำนวยการต่างๆนะคะเป็นงานที่มีเกียรติทุกชนิดนะคะหมอก็ได้นะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่เป็นพวกแมเนเจอร์ไงเป็นหัวหน้าคนที่เราต้องมีบริวารหรือมีลูกน้องใช้สีแดงดีค่ะจะเสริมอำนาจคุณโดยตรงสีชมพูบานเย็นก็ดีค่ะชมพูอ่อนไม่ดีนะแต่ชมพูบานเย็นชมพูพวกแป๊ดๆหน่อยบานเย็นสดใสหน่อยเนี่ยจะเหมาะกับพวกงานที่ต้องเจรจาพูดคุยนะคะหรือว่าเป็นงานที่จะต้องใช้ความว่องไวด้วยเช่นกันนะคะหรือว่าต้องแก้ไขสถานการณ์ได้นะคะมันก็คล้ายๆกับพวกสีน้ำตาลเนี่ยสีชมพูบานเย็นก็ดีนะคะหรือเป็นงานทำให้คนเนี่ยรู้สึกชื่นชมในตัวเราหรือว่ามีเสน่ห์เนี่ยใช้สีชมพูบานเย็นนะคะ
ถ้าคุณผู้ชายเนี่ยอาจจะต้องไปใช้สีน้ำตาลนะถ้าสมมุติว่าคุณเป็นผู้ชายเนาะสีส้มไม่ดีค่ะสีเหลืองเนี่ยจะเหมือนกับสีเทานะคะมันจะเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางต่างๆอาชีพที่เป็นศิลปินความติดต่างๆนะคะพวกงานใช้ความคิดสร้างสรรค์งานตัดต่อได้หมดเลยนะจริงๆแล้วจะเลือกเป็นสีเทาก็ได้ถ้าคุณไม่ชอบสีเทาเป็นสีเหลืองก็ได้ถ้าคุณไม่ชอบสีเหลืองก็เอาสีเทาแค่นั้นเองนะคะสีเขียวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะมันจะทำให้เกี่ยวกับเรื่องพวกคนนินทาลับหลังหรือว่าไปเสริมเรื่องคนจะยิ่งเลื่อยขาเก้าอี้เราหรือว่ากลั่นแกล้งเรานะคะสีฟ้าก็ไม่ดีค่ะสีฟ้าไม่ค่อยดีน้ำเงินเข้มก็ไม่ดีน้องฟ้าก็ไม่ดีสีเขียวน้ำทะเลเขียวฟ้าไม่ดีเลยค่ะในเดือนนี้นะคะเป็นสีม่วงเข้มเนี่ยจะเหมาะกับพวกคนที่พยายามที่จะหาความรักคอยหาเรื่องความรักหรือว่าอยากมีรักดีๆในเดือนนี้ใช้สีม่วงเข้มนะคะโอเคก็กิ่งฟ้าก็ดูเสร็จไปเรียบร้อยนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้านะคะทำคลิปต่อๆไปในอนาคตนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ